สนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าไลโคปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยแป้งหอมและโรอ่อนทีราป๊อปคันทรีหอมจนใช้แทนน้ำหอมได้สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวสันติสุขมะลงศรีครับอัญชลีภัยรีลักษ์ค่ะมีรายงานล่าสุดจากเนชั่นทีมข่าวการเมืองนะคะเมื่อเวลา 18:04 นค่ะมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลในเย็นวันนี้นะคะหลังจากที่ให้ทีมกฎหมายแล้วทีมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีหลายรอบแล้วจนเชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของงานเอกสารนอกจากนั้นในวันเดียวกันนี้เนี่ยนะคะก็การนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นชุดใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลเนี่ยหลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วสำหรับคนที่พลาดหวังในวงการเมืองเขาเรียกว่าขอให้รอป้ายหน้ารอป้ายหน้านะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะคำว่ารอป้ายหน้าเนี่ยคนอย่างคุณอนุชานาคาใสอันนี้จะเข้าใจดีเลยให้รอป้ายหน้ารอบต่อไปนะคะอันนี้เป็นข่าวล่าสุดของล่าสุดว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยได้เตรียมนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าเย็น